ดนตรีบำบัดคืออะไรหลายๆคนคิดว่าดนตรีบำบัดเนี่ยมันมีไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางจิตไปบำบัดกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดนตรีบำบัดมันมีไว้สำหรับนำพาเราให้เราไปค้นลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของเราให้เราได้รู้จักตัวตนของเรามันพาให้เราไปรู้ในสิ่งที่มากระทบตัวเราแล้วเรารู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกแย่กับมันรู้สึกเศร้าหมองมันพาให้เราไปรู้ว่าสิ่งไหนก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่สำหรับเราคือเฟดเฟดอยู่ตรงกลางมันพาให้เราไปพบสิ่งที่มากระทบเราแล้วเรารู้สึกมีพลังมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นสิ่งที่ดีๆสำหรับเรานะครับมันพาให้เราไปรู้จักตัวตนของเรานั่นเองเมื่อเรารู้จักตัวตนของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรเดินทางไหนเลี่ยงทางที่ไม่ดีนะครับไปหาทางที่มีความสุขสำหรับเราปล่อยให้ดนตรีพาคุณไปครับผมแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทสวัสดีครับ